in the first place สำนวนนี้จะได้บ่อยมากๆตกลงแปลว่าอะไรที่ถูกต้องสวัสดีครับคุณพิธานะจาก Topic Academy วันนี้มาพูดถึง in the first place ซึ่งเป็นสำนวนนะครับที่จะแปลได้ว่าตั้งแต่แรกหรือเหมือนแบบแรกเริ่มเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบแรกสุดเลยอะไรแบบนี้คือตั้งแต่เริ่มต้นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถามว่าทำไมมันถึงไม่แปลตรงตัวว่าในสถานที่แห่งแรกหรือในที่แห่งแรกอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะเราได้ยินว่า in the first place เนาะที่มันแบบแปลกรณีแบบนั้นไม่ได้เนี่ยนะครับเพราะว่าปกติแล้วสถานที่ที่เราต้องการความเฉพาะเจาะจงซึ่งเวลาเราบอกว่าสถานที่แห่งแรกหรือที่นั่นที่แรกอะไรแบบนี้มันเป็นที่ที่เราค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่ามันคือที่ไหนตรงไหนถูกต้องไหมครับเราจะใช้เป็น at มากกว่านะครับเช่น at the first place อะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าสมมติเราจะใช้ in กับสถานที่เราจะใช้ in กับกรณีที่แบบสถานที่มันกว้างๆใหญ่ๆไม่ได้เจาะจงเช่น in the city in the country อะไรแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมปกติ at ก็จะใช้กับสถานที่เจาะไปเลย at the hospital at the first place อะไรเงี้ยน่าจะพอได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะ at the first place เพราะ at ก็คือบอกสถานที่ไปเลยแต่ถ้าเราเจอ in the first place ก็ให้รู้ไว้เลยว่าอ๋อมันคือตั้งแต่แรกเลยเหมือนแบบตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่เหมือนแบบเริ่มต้นเลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งการวางตัวประโยคตรงนี้สามารถที่จะเหมือนแบบวางอีเดียมตรงนี้วางไว้ในหน้าประโยคแล้วคอมม่าเพื่อขยายทั้งหมดก็ได้หรือเอาวางไว้หลังประโยคก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นin the first place แล้วก็คอมม่าเงี้ย you have to be punctual นะก็จะแปลตรงตัวประมาณว่าแรกสุดเลยเธอเนี่ยจะต้องตรงเวลาก่อนนะอะไรแบบนี้นะครับหรือเอาวางไว้ข้างหลังก็ได้นะฮะยกตัวอย่างเช่น we should never have agreed to let him borrow the money in the first place นะคือเหมือนแบบเราไม่ควรที่จะเหมือนแบบอนุญาตให้เขายืมตังค์ไปตั้งแต่แรกเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราได้เจอนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วน่าจะได้เจออยู่บ่อยๆในหนังในละครเป็นการพูดคุยในชีวิตประจำวันปกติทั่วไปเนาะแล้วก็แน่นอนในข้อสอบต่างๆที่เป็นตระกูลแบบลิสเนิ่งเอ่ยหรือว่าเอาไปใช้แบบสปีกิ่งก็ได้หรือเป็นแบบลักษณะข้อสอบที่เป็นคอนเวอร์เซชันที่เขาถอดเป็นไดอะล็อกมาอะไรเงี้ยก็จะเห็นได้เรื่อยเช่นกันนะครับ in the first place ตั้งแต่แรกเลยหรือว่าเหมือนแบบตอนเริ่มเลยอ่ะอย่าลืมนะครับเอาไปใช้กันให้ถูกเนาะ